การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นนี่ท่านตั้งเป้าเอาไว้ในภาคใต้มากน้อยแค่ไหนครับที่จะได้ส.ส.ครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พรรคชาติพัฒนายังไม่ได้ประสบความสำเร็จในทางที่จะได้อย่างนี้ประมงนอกฝั่งทำได้อย่างนี้นี่ยกตัวอย่างเนี้ยตอนนั้นเขาก็อยากที่จะให้มีการปรับกฎเกณฑ์หรือเมื่อคราวที่มีพายุเข้าแล้วก็เขาขอความช่วยเหลือไปก็นานพอสมควรเขาบอกว่าอยากให้ช่วยหน่วยราชการต่างๆได้ช่วยลงมาดูมาติดตามแก้ไขปัญหาเขาหรือในเรื่องของการทำเขื่อนเพราะว่าเวลามีพายุเข้าเนี่ยเราจะไม่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอที่จะลดนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างพวกนิสิตนักศึกษาเขาก็พูดในเรื่องของทุนการศึกษาต่างๆหรือว่าในเรื่องของเขาอยากเห็นจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเพราะนั้นเนี่ยในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการว่าเราได้รับทราบปัญหาแล้วเราก็จะถือโอกาสเนี่ยบอกกับพี่น้องประชาชนว่านโยบายของเราเนี่ยจะมาแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างถ้ามีพรรคการเมืองที่เสียข้างมากมาเชิญพัฒนาเข้าร่วมเนี่ยยืนยันว่าจะเข้าร่วมทุกพรรคนะครับก็เราก็เป็นพรรคการเมืองที่ในพูดถึงในเรื่องของตำแหน่งทางการเมืองนะเราก็จะบอกอยู่แล้วว่าเราเป็นพรรคที่มีการทำงานทางการเมืองที่อยู่ตรงกลางนะฮะเพราะว่าวันนี้บ้านเมืองก็ขัดแย้งแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยเวลาเราไปพบก็บอกฝากเรามาสองเรื่องเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องยุติความขัดแย้งฉะนั้นอะไรที่เราทำให้ประชาชนได้เราก็ทำฉะนั้นในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยพรรคชาตินี้ไม่มีปัญหาอะไรกับใครแล้วก็ไม่ต้องการที่จะไปวางเงื่อนไขวางกฎเกณฑ์อะไรที่จะทำให้การเมืองเนี่ยมีความสลับซับซ้อนมากกว่านี้ผมว่าวันนี้เราก็นึกถึงท่านพลเอกชาติชายนะท่านก็จะพูดถึงว่าการเมืองเนี่ยจบเป็นยกๆลืมความขัดแย้งในอดีตหันหน้าเข้าหาการสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยหรือจะคำว่า no problem ไม่มีปัญหานะครับในสมัยก่อนเวลาพี่น้องประชาชนเห็นท่านชาติชายออกโทรทัศน์ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่มีปัญหาเนี่ยทุกคนก็สบายใจแล้วเหมือนนายกตีบอกว่าไม่มีปัญหาคือหมายความว่าปัญหามีแต่ว่าเดี๋ยวนายกตีเนี่ยมาแก้ให้หรืออย่างที่มาชุมพรเนี่ยผมก็นึกถึงท่านพลเอกชาติชายพี่น้องประชาชนคงจำมาได้ตอนที่พายุเกเข้าใช่ไหมเมื่อเกือบ20กว่าปีแล้วเนี่ยใช่ไหมปี32ก็เกือบเอาปีนี้ครบรอบ30ปีนะพายุเกมาที่ชุมพรเนี่ยท่านชายก็ลงมาผมจำได้นะมาแบกถุงข้าวสารมาแจกอาหารแล้วท่านก็บอกว่างั้นชุมพรจากนี้ไปเนี่ยต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวครับท่านไม่เห็นความสวยงามเห็นก่อเตาก่อนางยวนเห็นหาดทุ่งวัวแล่นเห็นทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่ชุมพรมีท่านบอกชุมพรต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวและจุดแรกที่ท่านชายมาตอกเสาเข็มเนี่ยนะมาตอกเสาเข็มมาวางรากฐานแล้วชุมพรเนี่ยต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวคือการสร้างสนามบินท่านครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่มีการสร้างวัฒนธรรมว่า
จะมีผลในการเลือกตั้งไหมครับผมก็ไม่ทราบนะไม่ทราบในมุมนั้นไม่ทราบความคิดเห็นในมุมนั้นแต่ว่าในส่วนของพรรคชาติพัฒนาเนี่ยเราคิดว่าวันนี้การเมืองต้องปรองดองกันการเมืองต้องหันหน้าเข้าหากันแต่ไม่ได้หมายความว่าหันหน้าเข้าหากันแล้วก็จะทำให้ไม่เกิดการแข่งขันนะเป็นการแข่งขันแบบสร้างสรรค์เหมือนกีฬาแข่งขันกันเต็มที่แพ้ชนะคนชนะอาจจะไปเป็นรัฐบาลคนแพ้ก็เป็นฝ่ายค้านมีอะไรก็รอกันอีก4ปีเลือกตั้งใหม่แต่ในช่วงที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยเราส่งเสริมซึ่งกันและกันความจริงบรรยากาศในอดีตนะเวลารัฐบาลทำอะไรดีๆเนี่ยฝ่ายค้านก็สนับสนุนหรือฝ่ายค้านแนะนำยกมือในสภาอะไรดีๆรัฐบาลก็รับไปทำแต่บรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยในช่วงหลังๆของการเมืองที่มีความขัดแย้งนะผมหมายถึงในช่วงหลังๆของการเมืองที่มีความขัดแย้งเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะก็เลยกลายเป็นว่าบางทีรัฐบาลทำอะไรดีๆก็ขาดแรงสนับสนุนจากฝ่ายค้านหรือบางทีฝ่ายค้านเสนออะไรดีๆก็ขาดแรงสนับสนุนจากรัฐบาลที่จะหยิบไปทำฉะนั้นเนี่ยพรรคชาติพัฒนาเนี่ยมีความเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยการเมืองควรที่จะลดความขัดแย้งลืมอดีตและร่วมมือกันนะครับใครจะเป็นฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลผลการเลือกตั้งออกมาอย่างไรจบไม่มีความขัดแย้งแล้วหลังจากนั้นก็แบ่งกันทำหน้าที่นะครับแล้วก็คิดถึงประชาชนว่าวันนี้ประชาชนก็อยากให้เศรษฐกิจดีอยากยุติความขัดแย้งฉะนั้นเนี่ยพรรคชาติไหนก็จะอยู่ที่จุดนี้นะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะบอกว่าเราจะอยู่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อะไรฉะนั้นเราก็จะอยู่ในจุดของเราที่ตรงกลางอ่ะแล้วก็การตัดสินใจอะไรของเรานั้นเราก็จะยึดถือว่าเราตัดสินใจอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยปัญหาของประเทศดีขึ้นเราตัดสินใจอย่างนี้แล้วนโยบายเศรษฐกิจต่างๆที่เราคิดที่เราได้บอกกับพี่น้องประชาชนไว้ได้มีโอกาสนำไปใช้เพื่อให้มีผลงานเพื่อให้การนำนโยบายของเรานั้นไปสู่มือประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งฉะนั้นเนี่ยพรรคชาติพัฒนาก็จะทำการเมืองแบบนี้นะครับทำแบบนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะงั้นวันนี้ก็มาที่ชุมพรก็อยากจะเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าชุมพรเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าตอนที่ประยุทธ์เข้าแล้วท่านพลเอกชาติชายก็มาสร้างสนามบินไว้และความสวยงามของชุมพรเนี่ยที่ไหนจะมาชมชุมพรก่อเตาก่อนางชวนเนี่ยเป็นก่อลำน้ำระดับโลกนะครับทั่วโลกเนี่ยบอกว่าถ้าจะไปดำน้ำที่ไหนเนี่ยจะต้องนึกถึงก่อเตาก่อนางชวนดีแล้วก็ชายทะเลฝั่งอ่าวไทยของเราทั้งหมดเนี่ยมีความสวยงามมากฉะนั้นเนี่ยพรรคชาติพัฒนายังมีนโยบายอยู่ข้อเลยนะเป็นนโยบายข้อที่6ของนโยบายก้าวหน้าก้าวไกลก็คือนโยบายเรื่องการท่องเที่ยวที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะครับหมายความว่าวันนี้เศรษฐกิจเรามีหลายอย่างใช่ไหมเศรษฐกิจจากการเกษตรเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมเศรษฐกิจจากการลงทุนเศรษฐกิจจากการส่งออกแต่เราบอกว่าเศรษฐกิจที่จะเป็นความยั่งยืนและเป็นความมั่นคงเป็นเสถียรภาพให้กับคนไทยตลอดไปคือเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวเพราะในโลกเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะสวยงามกว่าไม่มีอาหารการกินอะไรที่จะอร่อยกว่าเมืองไทยไม่มีสินค้าอะไรที่น่าซื้อมากกว่าโอท็อปของเมืองไทยไม่มีวิวไม่มีทิวทัศน์อะไรที่จะสวยกว่าเมืองไทยนี่คือความยั่งยืนแต่ว่าวันนี้เราต้องหยิบตัวนี้ขึ้นมาให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วเรากำหนดเลยอย่างพรรคชาตินาเนี่ยกำหนดไว้เลยบอกว่าอีก5ปีนะนักท่องเที่ยวต้องเท่าประชากรสมมติวันนี้เรามี65ล้านคนเนี่ยวันนี้เรามีนักท่องเที่ยวประมาณ38ล้านคนถ้าอีก5ปีเนี่ยเพิ่มอีก27ล้านคนก็จะใกล้เคียงกับประชากรของประเทศก็หมายความว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยจะโตประมาณปีละ 15-20% ฉะนั้นรายได้จากการท่องเที่ยวก็จะมหาศาลแต่รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยที่พรรคชาตินามองเนี่ยอาจจะน้อยกว่ารายได้จากการส่งออกสินค้าใหญ่ๆแต่เป็นรายได้ที่ถึงมือประชาชนทุกคนเป็นรายได้ถึงทุกหมู่บ้านถึงทุกตำบลถึงทุกผู้ประกอบอาชีพเขาถึงบอกว่าการลดความเหลื่อมล้ำที่ดีที่สุดการสร้างความเสมอภาคที่ดีที่สุดก็คือการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเพราะรายได้เนี่ยกระจายแล้วทุกคนได้ประโยชน์ทุกอาชีพได้ประโยชน์นะครับอย่างตอนนี้เรามีนักเที่ยวประมาณ38ล้านคนฉะนั้นเราก็หยิบเรื่องนี้มาทำเราถึงมีหนึ่งในนโยบายเลยว่าการท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติแล้วในนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าเราจะผลักดันโครงการ Thailand Riviera นะครับซึ่ง Thailand Riviera นี่นะผมอยากจะเรียนว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญกับเมืองชุมพรมากเลยเพราะว่าเป็นโครงการที่อยู่ในลักษณะที่ว่าจะเอาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกสมมติถ้าเรามองประเทศไทยนะแล้วเรามองด้านขวาฝั่งซ้ายมือเนี่ยคืออันดามันฝั่งขวามือเนี่ยคืออ่าวไทยพอมาพูดถึงอันดามันเนี่ยทั่วโลกรู้จักเลยบอกว่ามาเที่ยวอันดามันก็คือมาเที่ยวภูเก็ตมาเที่ยวพังงามาเที่ยวกระบี่นั่นคือด้านซ้ายของด้านซ้ายของด้านขวาซึ่งมีความสวยงามมากแต่ฝั่งขวานี่นะครับฝั่งขวาของด้านขวานี่นะตั้งแต่เพชรบุรีชะอำหัวหินปานบุรีประจวบชุมพรเนี่ยอันนี้ก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่ได้ประกาศศักยภาพของการท่องเที่ยวฉะนั้นเนี่ย
ตอนช่วงที่ผมไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้ทำโครงการเป็นโครงการเด็กเราเรียกว่าโครงการไทยแลนด์ริเวียร่าก็คือการหยิบพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกทั้งหมดตั้งแต่เพชรบุรีนะแล้วก็มาที่ชะอำมาหัวหินมาปราณบุรีมาประจวบมาชุมพรมาพัฒนาที่เรียกว่าไทยแลนด์ริเวียร่าเนี่ยก็คือชื่อริเวียร่าเนี่ยเป็นชื่อทางตอนใต้ของฝรั่งเศสตั้งแต่โมนาโกนีสคามเซงต์โตเปสเป็นย่านการท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในโลกเราก็บอกว่าของเราก็สวยที่สุดในโลกเหมือนกันก็คือฝั่งขวาของอ่าวไทยด้านขวาของเราฝั่งขวาเราก็เลยบอกจะเอาพื้นที่ส่วนนี้มาพัฒนานะครับแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงพื้นที่นี้ทั้งหมดเช่นมีถนนเลียบชายฝั่งนะครับอย่างที่ตอนนี้ที่พี่ชุมพรก็กำลังทำถนนเลียบชายฝั่งแล้วก็มีสถานีรถไฟจอดเป็นระยะตามเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับแล้วก็มีมอเตอร์เวย์ที่จะรับคนจากเมืองกรุงนักท่องเที่ยวมีสนามบินให้ทั่วถึงแล้วก็มีมารีน่ามีโครงสร้างพื้นฐานในด้านการท่องเที่ยวฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็แบ่งไว้เลยว่าชุมพรเป็นเมืองอะไรประจวบเป็นเมืองอะไรหัวหินเป็นเมืองอะไรเพชรบุรีเป็นเมืองอะไรเพราะลักษณะของวัฒนธรรมของประเพณีของชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยของแต่ละจุดเนี่ยไม่เหมือนกันฉะนั้นนี่คือการท่องเที่ยวที่จะหลากหลายว่าเช่นผมบอกว่าไปชะอำนะสนุกสนานหัวหินก็เป็นเมืองที่มีความคลาสสิกพอมาประจวบก็เมืองสามอ่าวพอมาชุมพรเมืองดำน้ำเมืองทะเลเมืองเกาะนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เชื่อมโยงไปถึงระนองก็คือเมืองน้ำแร่ฉะนั้นเนี่ยนี่คือการเชื่อมโยงของจุดแข็งของแต่ละจุดของเมืองท่องเที่ยวคุณอยากเที่ยวอย่างสนุกสนานเฮฮานะคุณไปชะอำอยากเที่ยวเมืองที่มีวัดเยอะก็ไปเพชรบุรีอยากเที่ยวความคลาสสิกนะครับความมีเสน่ห์ก็ไปหัวหินอยากเที่ยวเมืองที่มีอ่าวเยอะๆก็ไปเที่ยวประจวบอยากเที่ยวเมืองที่มีเกาะมีแก่งมีที่ดำน้ำก็คือชุมพรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะเต่าเกาะนางยวนหรือความสวยงามของหาดทุ่งหัวนั่นเนี่ยไม่มีที่ไหนที่จะมาสู้ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดียังไงไหมครับเรื่องโครงการไทยแลนด์ริเวียร่าเนี่ยก็เป็นโครงการเก่าตั้ง10กว่าปีแล้วแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลชุดปัจจุบันท่านรองสมคิดท่านก็หยิบโครงการไทยแลนด์ริเวียร่านะครับในฐานะที่ท่านดูแลเนี่ยหยิบขึ้นมาว่ารัฐบาลจะทำเรื่องนี้ซึ่งพรรคชาติพัฒนาเนี่ยเราบอกได้ไงว่าเราเล่นการเมืองที่ว่าเหมือนกับมีอะไรดีๆเนี่ยประเทศที่ประเทศชาติได้ประชาชนได้เราก็สนับสนุนฉะนั้นก็อยู่ในนโยบายการท่องเที่ยวแล้วว่าเราจะช่วยกันผลักดันโครงการไทยแลนด์ริเวียร่าให้สำเร็จซึ่งถ้าทำให้สำเร็จนะครับเมืองชุมพรก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเกาะเต่าเกาะนางยวนเนี่ยเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะทำให้เราไปถึงจุดนั้นนั่นแหละเรื่องการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะลงทุนถนนยังไงเมื่อกี้เด็กๆนักเรียนหลายคนถามเรื่องถนนถามเรื่องท่องเที่ยวหรือว่าการที่จะมีมารีน่าอย่างภูเก็ตใช่ไหมมีมารีน่า6-7แห่งเรือยอทจอดเต็มไปหมดเลยนะก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ว่าฝั่งด้านขวาของอ่าวไทยเราเนี่ยวันนี้เรายังไม่มีมารีน่าเลยนะชุมพรก็ไม่มีสมุยก็ไม่มีทั้งที่ชุมพรสมุยเนี่ยไปอีกนิดเดียวก็ถึงหมู่เกาะอ่างทองซึ่งเป็นความสวยงามระดับโลกเลยฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเรามีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวมีที่จอดเรือนักท่องเที่ยวก็จะมากันเยอะขึ้นนะครับมีถนนเลียบชายฝั่งนะครับปรับปรุงสนามบินมีมอเตอร์เวย์ลงภาคใต้บ้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในด้านการท่องเที่ยวฉะนั้นเนี่ยที่พูดอย่างนี้คือต้องการจะบอกว่าเราคงต้องทำเรื่องการท่องเที่ยวกันอย่างจริงจังแล้วก็มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการจะผลักดันโครงการนะครับจะเป็นโครงการเป็นไอเดียอะไรดีๆเนี่ยพวกเราต้องมีความร่วมมือกันทางการเมืองลดความขัดแย้งเอาประเทศชาติเป็นใหญ่เอาความสำเร็จเอาความรู้สึกเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับฉะนั้นมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราก็มีนโยบายอย่างนี้นะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำเราก็จะเป็นเรื่องของนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมนะครับเพราะท่านพลเอกชาติชายท่านทำไปเยอะมีอุตสาหกรรมเข้ามาก็เอายางดิบมาทำเป็นสินค้าอุตสาหกรรมก็ส่งออกได้มากขึ้นหรืออย่างน้ำมันปาล์มเนี่ยปาล์มที่ล้นตลาดเนี่ยเราก็สมมติถ้าเกิดเราบอกว่าเราปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันแล้วก็ใช้สัดส่วนของน้ำมันปาล์มเนี่ยในน้ำมันให้มากขึ้นอย่างตอนนี้เราเริ่มต้นแก่ B3 นะ B3 ก็เอาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์มาใส่ในน้ำมัน 3% พอเป็น B5 ก็เอามาใส่ 5% ตอนนี้เป็น B7 ก็เอามาใส่7% เขาบอกว่าถ้าทำถึง B20 น้ำมันปาล์มที่มีอยู่เนี่ยจะไม่มีสภาพล้นตลาดเลยฉะนั้นเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจมันเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างปริมาณกับความต้องการดีมานด์กับซัพพลายฉะนั้นสมมติเนี่ยเราคิดในแง่อุตสาหกรรมนะเอาอุตสาหกรรมเข้ามาเอาอุตสาหกรรมน้ำมันเข้ามาเอา B20 เข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างน้ำมันแล้วก็ใช้น้ำมันปาล์มเยอะๆน้ำมันปาล์มที่เกินสภาพคล่องเนี่ยที่เกินเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้น้ำมันปาล์มมีราคาตก
พี่พูดอย่างนี้ต้องการจะบอกว่าใช้หลักของอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับราคาสินค้าเกษตรได้นะฮะฉะนั้นก็มีเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวที่ภาคใต้เรื่องของการขยายระบบคมนาคมนะครับมอเตอร์เวย์เนี่ยตอนนี้ก็มีไปฝั่งภาคตะวันออกใช่ไหมมีไปพัทยามีไปอีสานมีไปโคราชอ้าวภาคใต้มียังถ้ายังไม่มีก็ต้องเริ่มต้นนี่ก็คือการกระจายความทั่วถึงของระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำการกระจายความเจริญไปภูมิภาคนะครับฉะนั้นอันนี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ภาคชาติไทยต้องการที่จะนำเสนอว่าเรามีนโยบายอะไรยืนยันว่าถ้าเป็นได้โดนรัฐบาลแล้วจะผลักดันไทยแลนด์ยูราอย่างจริงจังเลยผมว่าอันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของภาคการเมืองนะครับเมื่อเรานำเสนอนโยบายแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่จำเป็นนะครับว่าการนำเสนอนโยบายทางการเมืองเนี่ยถึงแม้ไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำนะคือถ้าเป็นรัฐบาลคุณเป็นผู้ปฏิบัติแต่ถ้าเป็นฝ่ายค้านคุณเป็นผู้ติดตามเราสามารถจะยกมือขึ้นในสภาหรือว่าสามารถจะทำหนังสือถึงรัฐบาลว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนตรงนี้นะมีนโยบายเรื่องนี้ดีๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนี่ผมสมมุตินะเราก็สามารถจะทำเอาสิ่งดีๆเนี่ยเสนอรัฐบาลได้ฉะนั้นในเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับมิได้หมายความว่าจะต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นถึงจะมาผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จต้องการจะบอกว่าการเมืองเนี่ยเราทำให้ดีที่สุดเสนอตัวมาพี่น้องประชาชนให้โอกาสเราแล้วเรื่องเป็นรัฐบาลหรือเรื่องเป็นฝ่ายค้านน่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีธงว่าเลือกตั้งเพื่อจะไปเป็นรัฐบาลหรือเลือกตั้งเพื่อจะไปเป็นฝ่ายค้านใช่ครับท่านแต่ว่าเลือกตั้งเข้าไปเพื่อจะเอานโยบายของเราเนี่ยไปพูดในสภาแล้วให้ผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานต่างๆเนี่ยเอานโยบายต่างๆเนี่ยไปทำให้สำเร็จเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนฉะนั้นนโยบายอะไรที่พรรคชาติพัฒนาได้พูดเอาไว้เนี่ยนะสมมติเลือกตั้งแล้วมีผู้แทนจะมีกี่คนก็แล้วแต่เหตุการณ์การมันเกิดขึ้นแล้วมีการโหวตให้ท่านเป็นนายกท่านพร้อมเป็นนายกไหมผมไม่มีอะไรอย่างนั้นแหละโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะได้พบกับผู้ประกอบการวันนี้ก็ยินดีเด็กๆนักเรียนเขาก็มากันนะโอเคนะครับครับขอบคุณทุกคนนะครับ